สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับหนึ่งชาแนลวันนี้เรามาลุยดันคุกใต้ดินมังกรดำแบบยากกันครับผมไปครับไปดูว่าเป็นไงบ้างก็เข้ามาถึงก็เก็บไปดูน้องหัวแดงก่อนครับผมไม่มีอะไรเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนแล้วกันนะไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันมียังไงบ้างเทคนิคก็คือจำเอาไว้แค่ว่าขาเวลามันขึ้นคำว่าขาให้ตัดเขียวครับถ้ามันขึ้นไหล่ให้ตัดแดงถ้ามันขึ้นคอให้ตัดฟ้ามันจะมีอยู่นิดนึงคือตรงไหล่นี่แหละพอไหล่มาปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิด AOE 1รอบครับดังนั้นต้องระวังให้ดีครับตรงไหล่พอไหล่มาปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวหลบได้เลยครับมันจะเบ่ง AOE 1ครั้งตุ้มให้เรากระเด็นออกไปพอเก็บตัวแดงหมดค่าตัวสีเหลืองหมดเนี่ยบอสก็จะออกทันทีเลยนะผมคอครับผมพอมันยกมือปุ๊บพอช่องว่างปุ๊บตัดฟ้าเลยครับผมเห็นไหมครับคอต้องตัดฟ้านะครับผมต่อไปเป็นอะไรไหลครับหลบแล้วก็ตัดแดงครับผมโอเคขาครับพอมันวิ่งชนเสร็จปุ๊บต้องตัดเขียวครับผมไล่ครับหลบเห็นไหมครับแล้วก็ตัดแดงครับผมอย่างที่ผมบอกพอไล่ปุ๊บอ่ะมันจะระเบิด AOE ครั้งหนึ่งครับผมขาครับพอมันวิ่งชนเสร็จให้ตัดเขียวครับผมโอเคพอครับผมตัดฟ้าสั่งลามีสั่งลาด้วยครับผมออทริคชั่นเทสต์ก็시작되었습니다ก็บอสตัวเมื่อกี้สรุปให้ครับขาเขียวไหล่แดงแล้วก็คอฟ้านะครับผมการตัดต่อไปบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเรียกลูกออกมา2ตัวให้รีบฆ่าลูก2ตัวให้ตายให้ทันเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมๆกับสู้เลยแล้วกันครับผมเนี่ยมาแล้วครับผมต้องรีบฆ่านะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวบอสจะสกิลหมู่ครับถ้าเราฆ่าช้าเนี่ยตรงนี้เราจะเจ็บหนักเลยครับผมพอหลังจากลูปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวบอสจะกระโดดนะครับผมพอมันกระโดดมันจะกระโดดหาคนที่อยู่ไกลที่สุดนะครับเดี๋ยวผมลองอยู่ไกลฮะโอเคมาละพอกระโดดมาเสร็จปุ๊บมีช่องว่างให้ตัดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพอมันลงมาเสร็จปุ๊บมันจะชูคาถาครั้งหนึ่งแล้วมันจะพุ่งมาข้างหน้าครับผมบล็อกไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้บล็อกไว้แล้วพอมันลงมาก็เหมือนเดิมครับผมขัดแล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งครับเหมือนเดิมครับกระโดดไปเสร็จปุ๊บขัดโอเคจบครับ경매를양보하였습니다
ก็บอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับพอมันเรียกลูก2ตัวออกมาเราก็รีบฆ่าลูกถ้าลาเข้าถ้าเราฆ่าช้าไอ้แม่กูลาเข้าแล้วถ้าเราฆ่าช้าเนี่ยมันก็จะโดน AOE สกิล AOE แรงมากนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วก็พอหลังจากหลุดนั้นเสร็จมันจะกระโดดหาคนที่อยู่ไกลที่สุดครับผมพอมันกระโดดแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างให้เราตัดเราก็ตัดเลยครับผมมีแมวก็ค่อมครับถ้ามีตัวยกก็ให้ยกแล้วก็รีบยิงครับแล้วพอลงมาเนี่ยพอมันลงมาเนี่ยครั้งแรกมันจะชูกระทาก่อนครับแล้วมันก็จะพุ่งแต่พอมันกระโดดครั้งต่อไปเนี่ยแล้วเราตัดมันใช่ไหมครับแล้วเราก็ยกทำดาเมจเหมือนเดิมปกตินะแต่ว่าคราวนี้มันจะพุ่งเลยครับผมก็คือมันจะพุ่งเลยครับมันจะไม่มายกกระทาเงื้อๆงักๆแล้วครับผมมันจะกระโดดอยู่อย่างนั้นประมาณ3-4ทีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็รูปสุดท้ายจริงๆอ่ะมันจะมียิงสกิลระยะไกลด้วยนะก็กลางหมอกครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ดาเมจแรงกันจัดครับผมก็มีแค่นั้นครับผมไม่มีอะไรมากส่วนตรงนี้ก็คือทุกคนวิ่งไปประจำห้องครับ1 2 3 4แล้วค่าเหลือไว้ตัวเดียวครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวพอเพื่อนให้สัญญาณครบหมดทุกคนเนี่ยเราก็ค่าทั้งหมดครับ1 2 3 4ห้องนี้เนี่ยตัวนี้มันออกมาครับผมโอเคพอเราค่า1 2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้ดีกว่าพอเราค่านี้เสร็จ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 แล้วเราก็ไปที่ห้องนี้เลยครับผมโอเคอย่าวิ่งเข้าไปที่บอสก่อนนะครับถ้าวิ่งเข้าไปก็ตายหงแน่นอนครับผมเราต้องไปกำจัดห้องสุดท้ายก่อนครับเฮียปิดห้องครับผมอัตราคชั่นเควสต์ก็ชี้จักเดียวสิพอมันเคลียร์ห้องนี้กันเสร็จแล้วก็ลงมาหาบอสได้แล้วครับผมบอสตัวนี้ก็เวลาที่มันง้างช้าๆครับต้องระวังมันจะฟันเป็นหมูครับผมเดี๋ยวผมก็อธิบายพังๆแล้วกันมาแล้วหลบครับเห็นไหมผมหลบไม่ทันหลบครับเวลามันง้างดาบช้าครับมันจะฟันเป็นหมู่ต้องระวังหลบครับแล้วเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปครับผมโอเคเข้าไปใกล้ครับไปรวมพอถึงตรงนี้แล้วก็หยุดยิงนะครับผมให้ตัวอยู่ไกลเป็นตัวมาร์คครับแล้วก็วิ่งเข้ามาพอมันหยอดปึ๊บให้ซัมมอนใช้สกิลวินวอล์กหมู่ปึ๊บแล้วพอมันหยอดดอกที่3ตีเลยครับลุยตีได้ยาวๆเลยครับผมแต่พอตีเสร็จให้วอล์กไปข้างๆนะครับผมแล้วก็เก็บแท็บเอาไว้ด้วยนะครับผมแท็บสีแดงครับเวลาบอสดูดเข้าไปให้เราแท็บปึ๊บวินวอล์กครับ
แล้วก็พอมันหยอด1 2 3ลุยเลยครับผมตุ้มอ้อมไปครับพอบอสดูดครับพอมันดูดเข้าไปปุ๊บเรากดแถบเลยครับให้มันขัดแดงครับล้มเสร็จยกต่อเลยครับผมถ้าจะทำอาชีพเมนต์นะครับผมเราก็ต้องเน้นให้ไวที่สุดครับผมสกิลนี้หลบนะครับเพราะแรงมากมันจะจับขึ้นมาตัวนึงห้ามขัดนะครับผมถ้าขัดบอสมันจะไม่ดูดบัฟครับหยุดครับมันจะหยอดแล้วครับหายตัวปึ๊บแล้วก็รอมันหยอด1 2 3ลุยครับผมเดี๋ยวบอสดูดครับเก็บแท็บแดงไว้ครับผมแดงปึ๊บโอเคจบครับห้ามขัดนะครับผมบอกไว้แล้วนะครับคนที่อยู่ไกลที่สุดจะเป็นคนมาร์กนะครับผมดึงมาโอเคแล้วทีนี้มันก็จะหยอดแล้วครับซัมมอนเตรียมปึ๊บหายตัวโอเคแล้วมันก็จะหยอด1 2 3ลุยเลยครับผมรัดยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเดินแล้วนะครับผมแล้วพอมันตุ้มอ่ะครับผมเราค่อยวกไปข้างๆครับผ่านอาชีพเมนเรียบร้อยแล้วครับผมก็อันนี้ลงแบบทำดาเมจแบบไวๆเลยครับผมก็ทำตามนี้ครับไอ้แว่นนี้อีกแล้ววะเกลียดแว่นนี้วะ ก็นี่เป็นทีมงานในกีอูครับผมแก๊งผมคุณตูนบันนี่ทั้งหลายมิเชลไดมอนด์แล้วก็บางเย็นน้ำแดงที่ผมเอามาทำคลิปบ่อยๆครับหลายๆคนก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผม The Not Channel ครับก็ไม่ได้ไลฟ์หลายวันแล้วเหมือนกันนะพอดีงานเยอะจัดครับผมลงดันหนักไปหน่อยก็ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ